ทางด้านของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตู้ปันสุขเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อปันทานน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันจัดตั้งตู้ปันสุขเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนั้นได้ใส่ตู้ปันสุขนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายแบ่งปันทานน้ำใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยผู้ที่มีจิตกุศลนะคะก็ได้นำสิ่งของมาร่วมเติมเต็มตู้ปันสุกมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งของใช้ที่จำเป็นแล้วก็อาหารปรุงสุกใส่อยู่ภายในตู้ปันสุกค่ะวางเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มาหยิบเอาไปบริโภคนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากที่มาหยิบไปบริโภคนะคะทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการแวะเข้ามาหยิบสิ่งของกันแต่พอควรค่ะตามความจำเป็นนะคะทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ได้วางแนวทางการแจกจ่ายของตามมาตรการของกระทรวงสาธารณขออภัยค่ะของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีการตรวจคัดกรองยกเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะการจัดระเบียบแถวในการเข้ารับสิ่งของแล้วก็มีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการแก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการตลอดเวลาอีกด้วย